วจึงสอบตกสอบตกสอบตกเราไม่อยากสอบตกสอบตกอีกแล้วละสิสอบตกทั้งปีนะเราแบบนี้ไม่ดีไม่เอามันเศร้าไม่อยากสอบตกเป็นเพราะไม่ทำกันบ้านไม่อ่านหนังสือภาคเพียรไม่ชอบทบทวนการเรียนวันนี้ก็เลยสอบตกสอบตกสอบตกทำไมเราจึงสอบตกสอบตกสอบตกเราไม่อยากสอบตกสอบตกแล้วละสิสอบตกทั้งปีนะเราแบบนี้ไม่ดีไม่เอามันเศร้าไม่อยากสอบตกเรามาปรับตัวกันเถอะเรามาสู้สู้กันนะทำกันบ้างสม่ำเสมออ่านหนังสือทบทวนบทเรียนทุกวันอินดี้เป็นเด็กที่เวลากลับบ้านแล้วจะออกไปเล่นทันทีไม่ชอบอ่านหนังสือและไม่ชอบทบทวนบทเรียนคุณแม่ต้องสั่งให้น้องเป็ดอ่านหนังสืออยู่เสมอแต่น้องเป็ดก็ทำตามคำสั่งบ้างเป็นบางครั้งเพราะไม่ชอบอ่านหนังสือเรียนแล้ววันหนึ่งคุณครูก็แจ้งข่าวสำคัญว่าอาทิตย์หน้าทุกคนจะต้องสอบแล้วเฮ้ยจะสอบแล้วหรอต้องอ่านหนังสืออีกแล้วดิไม่อยากสอบเลยเนี่ยขี้เกียจอ่านหนังสือจะสอบแล้วก็แสดงว่าใกล้ปิดเทอมแล้วเย้ ดีใจจังเลยน้องเป็ดคิดอย่างดีใจไม่ได้สนใจเรื่องสอบเลยเพื่อนๆที่รู้ว่ากำลังจะสอบก็เริ่มอ่านหนังสือกันเหลือแต่น้องเป็ดกับเพื่อนๆบางคนเท่านั้นที่ยังเอาแต่เล่นไม่ยอมเตรียมตัวสอบตอนเย็นหลังเลิกเรียนทั้งที่รู้ว่าใกล้สอบแล้วแต่น้องเป็ดกลับบ้านมาก็เดินตรงไปเปิดทีวีดูการ์ตูนอย่างสบายอารมณ์คุณแม่ที่เห็นน้องเป็ดกลับมาบ้านแต่ไม่หยิบหนังสืออ่านก็ถามอย่างสงสัยอ้าวน้องเป็ดแม่ได้ยินว่าอาทิตย์หน้าจะสอบแล้วไม่ต้องอ่านหนังสือสอบหรอจ๊ะแหมนี่ยังเหลืออีกตั้งหลายวันนะคะอ่านก่อนสอบก็ยังทันแต่แม่ว่าอ่านก่อนสอบดีกว่านะแล้วค่อยเล่นจะได้อ่านหลายๆรอบแล้วจำได้แม่นไงจ๊ะไม่น้องเป็ดจะดูการ์ตูนจะเล่นเกมด้วยน้องเป็ดร้องโวยวายเสียงดังคุณแม่ก็เลยพยายามเตือนอีกครั้งแต่ทำยังไงน้องเป็ดก็ไม่ยอมฟังไม่ยอมหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาอ่าน 2-3 วันมานี้เพื่อนๆตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือเรียนกันใหญ่เพื่อนบางคนเห็นน้องเป็ดไม่อ่านหนังสือก็เลยชวนมาอ่านด้วยกันน้องเป็ดน้องเป็ดมาอ่านหนังสือด้วยกันสิเดี๋ยวสอบอาทิตย์หน้าทำไม่ได้นะน้องเป็ดรู้สึกลังเลเพราะอยากเล่นมากกว่าในระหว่างที่ลังเลอยู่นั่นเองสมจิตก็เดินเข้ามาพร้อมกับลูกบาสในมือน้องเป็ดไปเล่นที่สนามกันเถอะนี่ส้มจีดเอาไม้แบดมาด้วยนะดูสิส้มจีดไม่อ่านหนังสือก็ไม่เห็นจะเป็นกังวลเรื่องสอบเลยยังเหลืออีกตั้งหลายวันกว่าจะสอบนี่นาน้องเป็ดคิดแล้วตัดสินใจออกไปเล่นกับส้มจีดที่สนามหลังจากนั้นน้องเป็ดก็เอาแต่เล่นปล่อยเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันสุดท้ายก่อนสอบจึงได้ยอมหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาอ่านบ้างแต่อ่านยังไงก็อ่านไม่จบสักทีน้องเป็ดอ่านจนดึกจนเลยเวลาเข้านอนแล้วโอ้ยนอนก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วอดนอนอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องหรอก
เอาไว้ตื่นเช้ามาอ่านก่อนสอบอีกทีก็แล้วกันพอรุ่งเช้าน้องเป็ดนอนเพลินเนื่องจากนอนดึกต้องรีบไปโรงเรียนก็ไม่ได้อ่านหนังสือสอบอีกเพราะแทบไม่ได้อ่านหนังสือน้องเป็ดก็เลยทำข้อสอบไม่ได้และผลสอบที่ออกมาก็แย่มากๆต้องมาสอบซ่อมหลังเลิกเรียนเมื่อกลับมาที่บ้านหลังโรงเรียนเลิกคุณแม่สังเกตเห็นว่าน้องเป็ดนั่งซึมไม่ดูทีวีไม่เล่นแล้วก็ไม่อ่านการ์ตูนเหมือนเคยก็เลยเดินมาถามอย่างเป็นห่วงเป็นอะไรไปจ้าน้องเป็ดไม่สบายหรือว่ามีเรื่องอะไรที่โรงเรียนหรือเปล่าแม่ต้องรับปากว่าจะไม่โกรธนะคะน้องเป็ดหยิบผลสอบในกระเป๋าออกมาให้คุณแม่ดูน้องเป็ดสอบตกค่ะเพราะไม่ยอมเชื่อฟังคุณแม่แท้ๆเลยแล้วน้องเป็ดก็เล่าเรื่องที่โรงเรียนให้ฟังว่าต้องสอบซ่อมพร้อมกับเพื่อนๆหลังเลิกเรียนคุณแม่เข้าใจว่าน้องเป็ดทำผิดแต่สำนึกแล้วจึงไม่ได้ลงโทษหรือดุอะไรอีกทีนี้น้องเป็ดก็รู้แล้วใช่ไหมจ๊ะว่าการอ่านหนังสือสอบวันเดียวน่ะมันจำไม่ได้หรอกหนูลองคิดดูนะลูกเราเรียนกันมาตั้งหลายเดือนแล้วแต่น้องเป็ดจะมาอ่านวันเดียวจะจำเนื้อหาทั้งหมดทันได้ยังไงไหนลองบอกแม่มาสิว่าเมื่อ3วันก่อนน้องเป็ดกินอะไรเป็นข้าวเช้าหึน้องเป็ดนิ่งคิดไปพักหนึ่งแต่ก็จำไม่ได้เลยยอมรับกับคุณแม่ไปตรงๆจำไม่ได้ค่ะมันตั้งหลายวันแล้วแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญนี่คะใช่จ้ะแต่การสอบเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่หรอจ๊ะทำไมน้องเป็ดถึงจำไม่ได้ล่ะหนูรู้ไหมสมองของคนเราเนี่ยสามารถจำอะไรได้หลายอย่างก็จริงนะแต่พอไม่ได้อ่านไม่ได้ทบทวนเราก็จะค่อยๆลืมมันไปเรื่อยๆก็เหมือนที่เราต้องทบทวนบทเรียนบ่อยๆนี่ไงจ๊ะแล้วทำไมต้องสอบด้วยล่ะคะน้องเป็ดไม่ชอบการสอบเลยแม่จะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะจ๊ะการสอบเป็นการวัดความสามารถว่าตอนนี้น้องเป็ดพร้อมที่จะขึ้นเลื่อนชั้นหรือเปล่าถ้าหนูเอาแต่สอบตกอยู่เรื่อยๆก็แสดงว่าน้องเป็ดไม่พร้อมที่จะเลื่อนชั้นหนูก็ต้องเรียนให้เข้าใจให้สอบผ่านก่อนถึงจะเลื่อนชั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าหนูไม่อยากสอบตกหนูก็ต้องขยันอ่านหนังสือจะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเรียนร่วมกับเพื่อนๆไงจ๊ะเข้าใจแล้วค่ะจากนี้ไปน้องเป็ดจะพยายามนะคะสรุปว่าคนที่ต้องอยู่สอบซ่อมหลังเลิกเรียนมีแต่น้องเป็ดและส้มจีเท่านั้นเพราะทั้งคู่ไม่ยอมอ่านหนังสือสอบเลยส่วนคนอื่นๆแม้แต่คนที่เรียนไม่เก่งก็ยังสอบไม่ตกเมื่อน้องเป็ดรู้ก็อายมากและตั้งใจว่าจะไม่ยอมให้ตัวเองสอบตกอีกเป็นอันขาดนับจากวันนั้นมาน้องเป็ดจึงอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนและตั้งใจเรียนมากขึ้นแถมยังได้คำแนะนำจากเพื่อนๆที่เรียนเก่งว่าให้น้องเป็ดจดโน้ตย่อเวลาคุณครูอธิบายทุกครั้งพอเอามาอ่านก่อนสอบก็ใช้เวลาอ่านหนังสือน้อยลงทำให้สามารถอ่านหนังสือได้หลายรอบและจำเนื้อหาได้แม่นยำมากขึ้นน้องเป็ดจึงไม่สอบตกอีกแล้วเพื่อนๆหลายคนคงไม่ชอบอ่านหนังสือสอบเหมือนน้องเป็ดใช่ไหมคะแต่รู้หรือเปล่าว่าการสอบมีประโยชน์มากๆเลยเพราะถ้าไม่มีการสอบเราก็จะไม่รู้ว่าตัวเรานั้นสามารถจดจำเนื้อหาในการเรียนได้มากแค่ไหนเป้าหมายของการสอบคือการดูว่าเราเก่งหรือไม่เก่งในวิชาใดถ้ารู้ว่าไม่เก่งก็จะได้ตั้งใจอ่านหนังสือหาทางทำให้ตัวเองเก่งขึ้นหรือถ้ารู้ว่าเก่งแล้วก็จะได้ตั้งใจเอาดีทางด้านนี้ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการเลือกอาชีพในอนาคตด้วยลองคิดดูนะคะว่าถ้าไม่มีการสอบเราก็จะไม่รู้ว่าตัวเราไม่เข้าใจเนื้อหาตรงไหนและจะไม่มีทางพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเก่งขึ้นได้เลย